หลังจากการต่อสู้อย่างยาวนานกษัตริย์ฮออาหาก็สามารถรวบรวมอียิปต์ทั้งสองอาณาจักรคือทางเหนือและทางใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวและตั้งตนเองเป็นฟาโรห์ปกครองอียิปต์ทั่วทั้งหมดราชวงศ์แรกของอียิปต์ได้ก่อตั้งเมืองหลวงขึ้นที่เมเนเฟอร์เพื่อใช้เป็นฐานในการปกครองเพราะว่าราชวงศ์ของคุณนั้นมีความจงรักภักดีต่ออาณาจักรฟาโรห์จึงเลือกคุณให้เข้ามาเป็นสถาปนิกให้กับเมืองนี้ด้วยเหตุที่ว่าเมืองหลวงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรชาวเมืองต้องใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในดินแดนที่ยังไม่มีใครรู้จักแห่งนี้และในท้ายที่สุดก็ต้องเปิดตลาดการค้ากับเมืองอื่นๆโดยนำมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นให้กับชาวเมืองของคุณคุณยังคงต้องสร้างมัสตาบาไว้ให้เป็นสุสานศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองอีกด้วยWe'll be right back.
ยินดีด้วยครับคุณได้สร้างเมืองที่น่าอยู่ตลอดไปโดยได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ในการค้าขายกับเมืองอื่นซึ่งคุณได้นำเมืองของคุณเข้าสู่เวทีโลกแล้ว